กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะมีสิ่งดีมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่จะช่วยเสริมในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะกับสร้อยข้อมือท้ายกลนอิ่ม CJB นะคะจุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมนะคะตัวเรือนนั้นไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะที่สำคัญเลยใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือว่าเหนื่อยล้าจากการทำงานรวมไปถึงปวดศีรษะปวดไมเกรนนอนหลับไม่ค่อยสนิทนะคะก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลในร่างกายแล้วก็รวมไปถึงระบบเลือดนั้นให้หมุนเวียนได้ปกติแล้วก็ดีขึ้นด้วยนะคะส่วนใครที่อาจจะต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเองก็ตามเนี่ยสร้อยข้อมือท้ายกลอิ่ม CJB ชุดนี้นะคะก็จะเป็นการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยค่ะแล้วก็มี2ลายด้วยกันนะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกลอนอิ่มก็มีความหมายดีๆค่ะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์นั่นเองนะใครที่สนใจสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยนะคะแต่มีเพียงแค่9ชุดราคา999บาทต่อวันเท่านั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้02-277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ02-277-9696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันอย่าลืมนะคะข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดข้อมูลในส่วนนี้สำคัญมากจริงๆแล้วก็ใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะคุณทวีศักดิ์นะ14มิถุนายน2505เวลาเกิด3ทุ่มตรงวันพฤหัสบดีนะคะถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็โชคลาภค่ะ14มิถุนา05นะครับปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดี3ทุ่มจังหวัดชลบุรีนะครับปีนี้ให้ระวังปัญหาในเรื่องของพวกงานเอกสารนะครับหรือแม้กระทั่งการตบปากรับคำพูดการเจรจามีผลนะฮะและอีกประเด็นก็คืออาจจะต้องรับภาระนะลักษณะงานบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เชียร์นะอดทนนะครับแล้วก็ฝากทำบุญเสริมนะในช่วงอายุย่าง54นี้เนี่ยหาโอกาสบริจาคเรื่องทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพันธ์27กันยายน2523นะคะเวลาเกิด 11:30 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องของคู่ครองค่ะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับเกณฑ์ความรักของคุณเนี่ยที่เพิ่งผ่านพ้นมาในช่วงย่าง35เนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะครับยืนยันครับว่าถ้าคุณประคับประคองผ่านช่วงย่าง35มาได้ปีนี้จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นงานกับเงินเป็นอย่างไรแต่ปีนี้ผมฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุงานโดยรวมทรงๆนะอึดอัดหน่อยกับภาระบางอย่างส่วนในเรื่องของสภาพคล่องเหมือนกันฮะเรื่องเงินกับเรื่องของครอบครัวเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของคุณเนี่ยซื้อมิดโกนจากร้านสะดวกซื้อก็ได้ถวายพระสงฆ์เบอร์โทรศัพท์61ค่ะ61เป็นคู่สมพลผ่านครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนาวินค่ะ20กุมภาพันธ์2519นะคะเวลาเกิด 7:00 นตรงวันศุกร์เรื่องเงินเรื่องงานโชคลาภหนี้สินแล้วก็ปีนี้จะได้รถหรือเปล่าอังคารเป็นอายุอริเป็นกาลีดวงไม่โกหกจริงๆแต่พูดอยู่เสมอเกณฑ์จะมาไม่พร้อมไม่เทคก็ได้นะครับของคุณเนี่ยมีถามว่ามีเกณฑ์ได้รถหรือเปล่ายืนยันว่ามีนะครับโดยเฉพาะถ้าไม่ใช่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงต้นปีนั่นแหละแต่สภาพคล่องมันจะไม่ดีมากๆเลยทั้งดาวการเงินแล้วก็คำว่าหนี้สินเนี่ยเสียหาโอกาสนะเข้าวัดถ้ามีโอกาสได้ทำบุญน้ำมันตะเกียงเนี่ยขอให้ทำส่วนเงินเป็นอย่างไรเงินทายไปแล้วเรื่องงานแต่งานโอเคนะเหนื่อยแต่ยังพอมีแบ็คมีคนให้การอุปถัมภ์ปีนี้พยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์ได้ริเริ่มในสิ่งใหม่ๆแต่การเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณพันชิตาค่ะ20ตุลาคม2520นะคะเวลาเกิด 9:26 นาทีวันพฤหัสบดีถามว่าชื่อนี้ดีหรือเปล่าแล้วก็จากนี้ถึงปีใหม่จะโชคดีมั้ยคะพันชิตานอนเนน2ตัวการันแล้วก็ชิตาชื่อนี้เกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียนะครับน่าจะมีการปรับแก้มาแล้วแหละนะหรือถ้าไม่ได้ออกขออภัยต่อเต่าครับพฤหัสบดีนะติดกาลีอ่ะเป็นสุภาพสตรีให้เริ่มต้นด้วยตัวออ่างจะมีสระนำหน้าไม่ว่ากันนะครับแต่ยึดตัวออเป็นหลักห้ามมี
ดอเด็กต่อเต่าทอถุงทอทหารทอธงและนอหนูฉะนั้นชื่อนี้ควรจะมีการปรับแก้ถามว่าจากนี้ไปจนถึงปีใหม่จะเป็นอย่างไรความจริงก็ต้องดูหลังวันเกิดแล้วนะช่วงอายุย่าง39ที่กำลังจะมาถึงก็จะเตือนปัญหาในเรื่องของ1สุขภาพนะครับ2จะมีปัญหาให้ระวังในเรื่องของการเงินการเงินตอนนี้ไม่ค่อยดีนะครับหลังวันเกิดปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยแต่ให้ระวังเสียทรัพย์เพราะการเสี่ยงโชคให้ระวังการเสียทรัพย์เพราะถูกการเอารัดเอาเปรียบหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกคดีความนะและที่สำคัญอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมเด็ดขาดในเรื่องของเงินเกณฑ์ในเรื่องของงานนะเกณฑ์ในเรื่องของงานกับในเรื่องของความรักคู่ครองทายดีทั้งคู่ถ้าโสดก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณโกศลนะคะ31พฤษภาคม2511เวลาเกิด 7 นาฬิกาตรงนะคะวันศุกร์ถามว่าชื่อกฤษภาสใช้ได้หรือเปล่าจากเดิมคือโกศลจะเป็นกฤษภาสไปดูโกศลก่อนนะติดกฤษภาสค่ะก็ไก่ลอฤสบรสีพอสำเภาสระอาสอเสือจริงๆก็เหมือนกันนะครับหามาใหม่นะใช้วรรคนำน่ะถูกแล้วก็คือเป็นสุภาพบุรุษใช้วรรคจันทร์นะแต่เดี๋ยวหาชื่อมาใหม่จะได้ตรวจสอบให้นะครับแล้วก็ถามว่าจะมีการจากที่อยู่ไหมครับช่วงนี้ลาภกาลีอาจจะเปลี่ยนทั้งที่อยู่อาศัยอาจจะเปลี่ยนทั้งเรื่องของงานจะโดยซ้ำไป SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนิภาพรค่ะเกิดวันที่2สิงหาคม2524เวลาเกิด 4:00 นตรงนะคะวันอาทิตย์สุขภาพแล้วก็ครอบครัวค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับจันทร์อยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บนะในแง่ของทักษะก็เป็นเขาเรียกว่าไม่ดีนะเป็นดาวอายุนะครับก็เบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงและอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะก็เป็นพวกระบบภายในสตรีอันนี้คือในระยะยาวแม้กระทั่งพวกไขข้อนะส่วนครอบครัวเป็นอย่างไรถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วปีนี้หลีกเลี่ยงการประทะคนรักแข็งไม่ง้อจ้ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณอรุณีค่ะ13พฤศจิกายน2505นะคะเวลาเกิดประมาณ6โมงเย็นถึง3ทุ่มวันอังคารดูดวงนะคะภาพรวมดวงชะตาค่ะดูดวงระวังปัญหาเรื่องคนนะครับนะถ้าทำงานก็เน้นเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งคนใกล้ชิดลักษณะบรรดาพี่น้องเพื่อนฝูงนะและเป็นลักษณะที่ว่าให้ระวังหลังหน่อยละกันอย่ามองโลกสวยจนเกินไปในแง่ของงานโดยตรงหลังวันเกิดนะครับหลังวันเกิดเตือนเรื่องเงินนะเตือนปัญหาสุขภาพช่วงหลังหัวเน่านะครับอาจจะเป็นในเรื่องของระบบขับถ่ายเบาก็ได้ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทายดีครับถ้าคบหาอยู่มีโอกาสปรับเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์นะถ้ายังไม่ได้แต่งถ้าแต่งแล้วอยู่กันมานานแล้วถึงมีปัญหาอะไรก็ปรับความเข้าใจได้แม้กระทั่งโสดถึงจะสูงวัยก็มีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจหลังวันเกิดมันตักบาตรถวายเพชรพระ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะเจ้าของ SMS เกิดวันที่9มกราคม2516นะคะเวลาเกิดช่วงเที่ยงวันอังคารถามว่าชื่อไหนดีมีมาทั้งหมด3ชื่อด้วยกันชื่อแรกคือกอบแก้ววันอังคารไม่ได้แล้วฮะชื่อที่2ชนลดาค่ะเลขศาสตร์ยังไม่สวยสุดท้ายอุบลวันอันนี้คือเขาเรียกว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะครับจะมีคนให้การอุปถัมภ์เลขศาสตร์ก็สวยนะเก่งทั้งคิดและทำนามสกุลนามสกุลทางชัยภูมิน่าจะเป็นคนชัยภูมินะครับก็ได้รับอิทธิพลจากคู่ธาตุน้ำฉะนั้นอุบลวันดีที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณกมลชนก11พฤษภาคม2535ค่ะเวลาเกิดตี 3:27 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามเรื่องของอาชีพว่าทำอะไรถึงจะดีการเงินเป็นอย่างไรคู่ครองแล้วก็สุขภาพด้วยค่ะก็เป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาสักครู่ครับอังคารสวยนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬานะผมก็จะพูดภาพใหญ่ถึงจะเป็นสุภาพสตรีก็เถอะถ้าเป็นตัดผมก็ตัดผมชายพวกเครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีนะอาวุธหรือของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกกลุ่มนึงฮะพวกเครื่องดองของเมานะสลากกินแบ่งอันนี้ทำให้มันถูกต้องกลุ่มที่3ครับ
ถ้าเป็นในลักษณะพวก IT คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้ถือว่าดีแต่ทั้งหลายทั้งปวงปีจอนี้เกณฑ์งานเสียยังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่ครับทะเบียนรถ4248ค่ะคู่หน้าเป็นคู่มิตรจันทร์โฉมตรูพุธนงยาวแต่คู่หลังพุธอันธพาลวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูกลับกันเลยนะอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณพิระยา12ธันวาคม2528นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:30 วันพฤหัสบดีการงานการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะก็เป็นคนวันพระฤหัสบดีความจริงถ้าถามเรื่องงานกรุณาบอกอาชีพมาเลยนะจะได้ซัดกันให้ลึกๆแต่ปีนี้โดยองค์รวมเนี่ยสุภาพเป็นสีมีชื่อเสียงก็ได้เลื่อนตำแหน่งแห่งหนก็ได้มีเกณฑ์ได้เดินทางไกลศึกษาอะไรเพิ่มเติมก็ได้ทั้งนั้นฉะนั้นในแง่ของงาน30 และ 31เนี่ยผมทายดีทั้งช่วง2อายุย่างส่วนการเงินเป็นอย่างไรแต่การเงินน่าเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะถ้าเลยวันเกิดเข้าย่าง31ไปแล้วถ้ามีหนี้จะเหนื่อยขึ้นถ้ายังไม่มีหนี้ก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาสภาพคล่องหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณซื้อข้าวสารถุงถวายพระสงฆ์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนนท์นะคะ19กุมภาพันธ์2539ค่ะเวลาเกิด 5:00 ตรงวันจันทร์บอกว่าปี60จะได้ผ่านการคัดเลือกทหารหรือเปล่าเสริมดวงให้ได้รับทหารด้วยโอ้อยากจะเป็น20ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัดกุมภานี่มันเลยอายุย่างหรือยังแป๊บหนึ่งเลยนะผมไม่แน่ใจนะว่าทหารเนี่ยมันสามารถจะคัดเลือกได้กี่ปีหลังกุมภาเนี่ยน้องเข้าน้องนนเนี่ย20เต็มเข้าย่าง21นะช่วงย่าง21กับย่าง22เนี่ยนะมีลุ้นนะถ้า21ไม่ผ่านไม่ได้ย่าง22อยากให้ลองสมัครครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงให้นะครับให้ชีวิตสัตว์เนี่ยครั้งละ8ตัวนะทำตามจังหวะเวลาที่เหมาะสม2เดือนครั้งก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณรัตนาพร10มกราคม2502ค่ะไม่ได้บอกเวลาเกิดมานะบอกแค่เป็นวันเสาร์เองเดี๋ยวรบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนัทคณา20มกราคม2494เวลาเกิดทุ่มตรงวันเสาร์เมื่อไหร่จะหมดหนี้สุขภาพเป็นอย่างไรโชคลาภแล้วก็ครอบครัวค่ะอลิเป็นกาลีนั่นเองนะของคุณเนี่ยพอเข้าย่าง66ถึงจะไม่หมดแต่ก็เบาลงนะครับช่วงนี้ถ้าเจอเขาเรียกว่าคนชรานะอาจจะสูงวัยกว่าเราก็ได้นะหรือว่าอายุน้อยกว่าเราแต่เป็นคนชราที่เขาตกทุกข์ได้ยากให้แบ่งปันนะครับส่วนสุขภาพของคุณนั้นหลักๆพยายามอ่านหนังสือพิมพ์คิดเลขนะครับฟังเพลงฟังวิทยุดูทีวีนะก็จะเตือนในเรื่องของพวกการทำงานของพวกระบบประสาทสมองพวกนี้ช่องปากก็ได้ทางเดินหายใจก็ใช่และอีกกลุ่มนึงฮะอยากให้เช็คการทำงานของพวกกระเพาะแล้วก็ตับด้วยนะครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกนกวรรณนะคะ20สิงหาคม2529ค่ะเวลาเกิด 17:00 นตรงวันศุกร์การงานถามว่าจะได้หรือเปล่าแล้วก็การเงินเป็นยังไงค่ะ20สิงหา2529ปฏิทินตรงกับวันพุธรบกวนตรวจสอบนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่21ธันวาคม2516ค่ะเวลาเกิด 18:00 นตรงวันศุกร์ทำงานโรงงานโลจิสติกดีหรือเปล่าแล้วก็อยากมีธุรกิจส่วนตัวเนี่ยทำอะไรเหมาะกับอะไรจะมีเงินไหมดวงนี้กระดุมพระเป็นเดชนะครับก็ต้องบอกว่าหาตังค์ได้นะของคุณเนี่ยอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดีนะครับนะหรือว่าถ้าผันตัวเองเข้าสู่แวดวงสถาบันการเงินก็ถือว่าใช้ได้ระยะยาวถ้ามีความรู้ประสบการณ์เป็นลักษณะอาจารย์เป็นที่ปรึกษาอันนี้ก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณชาญค่ะ5มกราคม2516เวลาเกิดบ่าย 3:45 นาทีวันศุกร์การงานการเงินโชคลาภหนี้สินครอบครัวสุขภาพแต่เมื่อสักครู่เนี่ยโลจิสติกก็ใช่ว่าไม่ดีนะเพียงแต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับ5มกราคม16ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับสุขภาพตัวร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังดาวอาทิเป็นอายุอยู่เรือนมรณะก็จะหลักๆเลยพวกสายตาความดันระบบเลือด
ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจนะครับส่วนความสัมพันธ์ภายในครอบครัวตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง43ประคับประคองให้เลยผ่านวันเกิดเข้าย่าง44ไปให้ได้นะครับแล้วทุกอย่างมันจะคลี่คลายภาระหนี้สินเนี่ยอันนี้ของจริงตอนนี้เหนื่อยแล้วนะหลังวันเกิดอาจจะเหนื่อยขึ้นซะด้วยซ้ำหลังวันเกิดพยายามทำบุญในเรื่องของพวกห้องน้ำนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพรค่ะเกิดวันที่6ธันวาคม2513นะคะเวลาเกิด3ทุ่ม25นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องของการเงินกับความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับเงินกับความรักเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45ผมทายหลังวันเกิดดีกว่านะครับหลังวันเกิดเนี่ยอริจะเป็นกาลีเตือน2เรื่องนะกัมมะด้วยนะครับก็ความจริงเนี่ยตอนนี้ย่าง45ก็ไม่ค่อยดีนะทั้ง2เรื่องถ้าไม่ได้มีปัญหาเยอะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าหลังเข้าย่าง46ไปแล้วเนี่ยเข้าเต็มทั้งคู่นะฉะนั้นงานก็พยายามรักษาสถานภาพถ้าทำธุรกิจก็อย่าเสี่ยงเยอะที่สำคัญนะบริหารสภาพคล่องให้ดีๆหลังวันเกิดให้คุณซื้อข้าวสารถุงนะถวายวัดทำทุกเดือนได้ยิ่งดีครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะดูให้ลูกชายค่ะดูให้ลูกชายถ้าอย่างนั้นขอวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของลูกชายค่ะค่ะชื่อพงศกรสกุลทองละจ้ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันพฤหัสที่3พฤษภาคม2527 3พฤษภาคม2527ค่ะจ้ะกี่โมงคะเวลา17นาฬิกา3017นาฬิกา30นาทีวันพฤหัสบดีจ้ะตรงกับวันพระฤหัสบดีจ้ะถูกต้องพระฤหัส ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32นะครับค่ะนะจริงๆวงกลมตกในเรื่องของงานแล้วก็มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงตอนนี้คุณแม่จะเขามีปัญหาเรื่องงานหรือแล้วก็เงินด้วยนะดาวการเงินเสียทั้งคู่ถูกไหมตอนนี้ไม่ดีเลยเงินทองผมใช้คำนี้นะเงินในบัญชีแทบไม่เหลือเลยด้วยซ้ำไปใช่นะระหว่างสามอาชีพเขาค่ะเขาทำอะไรอยู่ตอนนี้เขาขายปูนด้วยแล้วก็ค้าขายขนมด้วยขายอะไรนะขออีกครั้งขนมกับอะไรพวกขนมทอดพวกกล้วยชาโคหมูอะไรประเภทนี้ค่ะคืออย่างนี้ถ้าของกินมีการแปรรูปอย่างคำว่าฉาบนี่ก็ใช่นะเพียงแต่ว่าจังหวะจริงๆแล้วผมถามคุณแม่อย่างนี้คือตอนนี้ดาวการเงินมันเสียจังหวะมันเสียในช่วงอายุย่าง32แต่ว่าจริงๆแล้วอาชีพเนี้ยเขาทำมานานหรือยังนานแล้วค่ะนับอย่างเดียวนะนับในแง่ของที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าใช้ได้ถูกไหมในแง่ของผลประกอบการเพียงแต่มันมาดรอปในช่วงนี้ถูกไหมที่ดาวการเงินมันเสียนะฉะนั้นสุขหินะเนี่ยมันแปลรูปได้เนี่ยอย่างพวกฉาบพวกกวนอะไรพวกเนี้ยทำได้นะค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาทำอาชีพเสริมขายตรงด้วยขายตรงหรือแม้จะทั้งจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรเองไม่เด่นผมเชียร์อย่างนี้นะถ้าเขาทำอะไรเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มมาถือว่าดีนะพูดง่ายทำอาหารแปรรูปของกินแปรรูปแล้วก็ขายเครื่องดื่มอันนี้เด่นกว่าในพื้นชะตาขายตรงก็ทำไว้อย่างนั้นแหละครับก็ถ้ามีเวลาก็ทำนะถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรก็มาบุกตัวใหม่ดีกว่าแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์เรื่องเงินจะดีขึ้นเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอถึงช่วงกลางปีประมาณ30ใช่ให้เขาช่วงนี้นะให้เขาซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับคุณแม่นะให้ซื้อถวายวัดเสียงโชคไม่มีเลยดวงนี้ต้องทำงานนะแล้วเหนื่อยตลอดด้วยนะหยุดไม่ได้ใช่ใช่อยากดูเรื่องแฟนเขาด้วยค่ะพยายะกาลีด้วยย่าง32นี้ก็เช่นเดียวกันนะต้องประคับประคองหน่อยแล้วก็ถ้าอยู่กันมีระยะห่างบ้างอ่ะไม่อย่าไปยุ่งเกี่ยวกันเยอะมากอ่ะจะช่วยทำให้หลายๆอย่างเบาลงนะแต่ว่าคงเขากำลังท้องไงก็อาจจะมีหงุดหงิดแหละนะอาจจะมีปัญหานะอาจจะมีปากเสียงความจริงตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะครับไอ้คำว่ามีระยะห่างเนี่ยเสริมสักนิดหน่อยได้ไหมคะเสริมเขาครับเสริมอะไรครับเกิดธนาทิพย์ที่ถือสิงหาสองแถบใครฮะใครใครฮะแฟนเขาค่ะวันที่เท่าไหร่นะฮะวันที่4สิงหาวันอาทิตย์กี่โมงครับเวลาพศฮะบ่ายโมงบ่ายโมงค่ะพศอะไรคะพศ28ค่ะ28บ่ายโมงค่ะ
ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับบุตรเป็นสีนะก็มีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของบุตรแหละนะแล้วก็จะได้คุณหมอเก่งคุณหมอดีด้วยนะก็ตามนั้นแต่ปีนี้ให้ระวังมีปากเสียงกันกับคนรักแล้วเดี๋ยวยังไงเกิดมาแล้วหาชื่อแล้วเดี๋ยวตรวจให้จ๋าอาทิตย์ที่ถูกโหลกเขาทำอะไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้ก็พร้อมทำอะไรไว้ที่จะช่วยแต่ค่ะก็ตอนนี้ก็เน้นเรื่องดูแลสุขภาพครรภ์ให้ดีแล้วก็หลังวันเกิดนะครับถ้าเขาอยากจะทำลักษณะพวกอาชีพงานด้านการขายตรงอย่างที่แฟนทำนะโอเคนะอ๋อค่ะก็ทำอยู่ด้วยกันนั่นแหละแฟนทำได้ดีกว่าแฟนทำได้ดีใช่ไหมแฟนทำได้ดีกว่าถูกไหมตัวแฟนผู้หญิงทำได้ดีกว่าใช่ไงตัวแฟนนะทำได้ดีกว่าลูกคุณไงเอาเขาค่ะนะก็ให้เขาเดินตามสายนี้ต่อส่วนแฟนก็อาหารแปรรูปกับน้ำดื่มก็ว่ากันไปตามนั้นนะโอเคนะครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณสุภาพ20กุมภาพันธ์2500นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืน59นาทีเป็นพุธกลางคืนค่ะถามเรื่องเงินเรื่องบุตรสุขภาพแล้วก็จะหมดหนี้เมื่อไหร่20กุมภา2500นะจริงๆแล้วปฏิทินมันก็ตรงกับวันพุธอยู่แล้วอันนี้บอกเที่ยงคืน59อันนี้หมายถึงเกิดเลยเที่ยงคืนของวันพุธไปใช่ไหมเดี๋ยวขอความกรุณาครับส่งวันสากลเข้ามาถ้าเป็นพุธกลางคืนคุณต้องเกิดวันที่21นะสื่อสารทางเดียวขอข้อมูลที่เป็นวันสากลครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอธิรยาค่ะ27มีนาคม2546เวลาเกิด 6:36 นาทีไม่ได้บอกวันมานะถามลัคนาราศีจังหวัดนครศรีธรรมราช27เดือน346เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะถามว่าชื่อสกุลดีหรือไม่แล้วก็ลัคนาราศีอธิรยาค่ะก็ใช้วรรคสีนำก็โอเคนะเลขศาสตร์ก็สวยครับนามสกุลชะละเอมชะละเอมเมื่อรวมกับนามสกุลก็พุทธสุขนะคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็นลัคนาอะไรนครศรีธรรมราช 6:36 ในช่วงเช้านะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า ให้รอให้อิทธิพลของบาปประเคาะซึ่งเล็งดวงชะตาอยู่นะครับจะย้ายออกในช่วงเดือนมกราคมนะคือพระราหูนะฉะนั้นช่วงนี้ก็ให้ระวังอิทธิพลของราหูเนี่ยก็อาจจะไปถึงพวกสิ่งมึนเมาก็ได้นะในเรื่องของพวกคดีความก็ได้นะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะช่วงนี้ถ้ามีแฟนมีคนพิเศษเนี่ยให้เน้นเรื่องเรียนก่อนนะครับอาชีพอะไรควรเรียนอะไร อาทิตย์สวยนะฮะอาทิตย์เนี่ยพวก IT คอมพิวเตอร์ถ้าเป็นวิศวะก็ตระกูลไฟฟ้าทั้งหมดไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กพวกคอนโทรลพวกควบคุมหรือว่าอินสตูเมนต์พวกระบบวัดคุมพวกนี้ดีและถ้าจะให้สมรูปที่สุดก็คือทำกับองค์กรต่างชาตินะจะยิ่งเด่นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพลกฤษค่ะเกิดวันที่4มิถุนายน2544เวลาเกิด 2:34 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามชื่อนะถามอาชีพการเรียนแล้วก็บูชาอะไรเช้าเป็นวันจันทร์นะครับก็อันนี้ถูกต้องนะเป็นเวลาสากลนะครับคุณเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์คนละกริดจะจังหวัดไม่ได้บอกจังหวัดค่ะถามว่าชื่อเป็นอย่างไรชื่อคนละกริดชื่อนี้ถ้าคุณรับได้กับความเหนื่อยนะครับหมายถึงว่าอาจจะต้องออกแรงมากกว่าชาวบ้านเขาทำอะไรอาจจะใช้เวลามากกว่าและอาจจะรู้สึกว่าโชคลาภไม่ค่อยมีถ้าคุณรับได้กับเงื่อนไขนี้นะก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเลขศาสตร์ก็สวยแล้วก็เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำครับเรียนอะไรดีดาวอาทิตย์อยู่เรือนงานเลยอย่างที่พูดเมื่อสักครู่แหละวิศวะตระกูลไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวก IT คอมพิวเตอร์อันนี้เด่นกลุ่มที่2ครับสถาปัตย์ศูนย์เกษตรสัตวแพทย์รับราชการทหารนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นวิศวะอีกกลุ่มนึงก็พวกโยธาพวกซีวิลพวกนี้ปิโตรเลียมเหมืองแร่ก็ใช่ SMS ต่อมาค่ะ
SMS ประมาณนะคะคุณกัญญารัตน์ค่ะ7กันยายน2541นะคะเวลาเกิดบ่ายโมง56นาทีวันจันทร์พื้นชะตาค่ะแล้วก็ถามเรื่องของมิตรกับศัตรูปีนี้เหมาะกับการเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรนะลองเปลี่ยนดูนะอริเป็นสีเนี่ยถึงจะมีปัญหาอะไรก็น่าที่จะปรับความเข้าใจกันได้ลดอัตราลงนะครับเอาล่ะในช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันแล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง 4:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ